อารมณ์ไม่เหมือนเราใช่ไหมก็รอ EPS เมียมาบีซ่าที่บ้านแม่มาแล้วเราเนี่ยบีซ่าออฟฟิศที่อพยพไปอะคุณเลชิชินีมาสโลชินท่านนั่งเงินบีซ่าอพยพมาโก้พลอยชัวร์ไม่เลยสุดาจะเช็คเช็คสีเปลี่ยนไปต่อมาพยพไปใช่อคุณสโลชินท่านบีซ่าอพยพมาพลอยชัวร์ไม่เลยสุดาโก้จะเช็คเช็คสีเปลี่ยนไปต่อมาพยพไปใช่ปัจจุบันสองมาดูที่ท่านนายกบีซ่าอพยพมาชูบูดเล่นจะเช็คเว้นเนี่ยเว้นมีตัวมีสโลชินเนาะเอริมาออนไลน์มาจะเซ็นบีซ่าเช็คยูเจนสุเรนิอาลิโอมาร์คเล่นในเมื่อวันเนาะจะเกลูกูก้านิบรถจะช้าบ่เนาะบีซ่าเช็คแค่ดาวรถจะช้ากูที่เจเนจาวยาลีริโกตีเจเนโซลูชันเอาการเล่นนี้จะใช้ในบีโร่วันจีดูยาบาร์เอ่อคุณโซลูชันมารถจะทายพิซซ่าไปเมื่อเช้าอยู่เมื่อนี้เอาชาวปีบ่เนาะเอริมาโซลูชันกูอยู่เมื่อเช้าโอติดชะชาลีเซนซาบีโร่มาอยู่เจเจมาร์เอ่อที่มาโซลูชันเนาะดาบ่เนาะไปเมื่อปีเรียดีโซลูชันอันนี้เอาลีปอนิมาพิบาร์เอ่ออามาจารอเนเซียนี่กูช่วยได้ไหมเนเซียนี่โซลูชันเนาะดาไปเมื่อได้ไม่ชีโร่เซียนลีพินิเมแต่เกลือไปเมื่อปีนี้เลยโซยเนาะอันนี้เอาลีนี่มาผิดไปแล้วอาปอยแมนไม่ชิวส่วนเนาะอาเซยองนี่ผิดนี่มาผิดไปเลยอาปอยแมนชูบีตัวบีโซโลเชนเนาะที่มาตุรุปยาทาร์เอกุยเอกุยเชลเลลีดีกูตีตีจะจำมันกันงานเนี่ยพิเศษโปรโลบามีอันนี้พาสปอร์ตอีเมลพนันแม่บีซ่ามิวซ่าทาซาราดีกูตีตีจะจำมันกันงานเนี่ยพิเศษปีมาตาสมัยโลจาวาแต่แกลูกูพี่ทารินเมเนี่ยโอมาพาสปอร์ตมาพี่ทารินเมมาดูโซลูชันพิซซ่าเจเน่ขาใจเองเซมเบียพี่ตามิวชิตบาร์เอเอราจาวตีตีจะจำมันกันงานเนี่ยพิเศษโปรโลดูบาลีเมအကောင်လုံးကိုဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဇာရဲ့အချိန်ယူခြင်းပြီးသွားပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဇာအပွိုင်းမန့်ယူပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဗီဇာအပွိုင်းမန့်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကတကယ်လို့ဖုန်းနဲ့ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမည်နာမည်ကနေပြီးတော့ဒီ cancellation code ထိကို screenshot ရိုက်ထားပါမယ်ဗီဇာအပွိုင်းမန့်ယူပြီးသွားရင်တော့ဖုန်းထဲကိုမေးဝင်မေးမလျှောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီညားနေစာပြီးတော့ screen shot ရိုက်ပြီးတော့ print ထုတ်သွားပါကိုရချင်းယူသွားရင်နေတိုင်း air print ကိုတခါတည်းတန်ရုံးကိုပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗီဇာအပွိုင်းမန့်ယူပြီးတော့ဘေးလဲရှောက်မလာဘူး cancellation code ဒီ screen shot မရိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယူထားတဲ့ page link ကနေပြီးတော့ view history မှာပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thai Visa Appointment ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကို step by step ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ကိုကကြောက်ရှောက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Visa ရှောက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးစိတ်ကိုလူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ EVS ရုံးမှာဇာပြီးတော့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်